ครับก็ขอสวัสดีครับก็พบกับผมต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับวันนี้ก็จะพามาชมพระกรุอีกกรุหนึ่งครับเป็นพระกรุพระธาตุนาดูลนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมและศึกษาครับจะแท้หรือไม่แท้นะครับก็ติชมผมได้นะครับผมก็เรามาร่วมศึกษาและเรียนรู้นะครับร่วมกันนะครับจะผิดถูกจะถูกหรือผิดนะบอกกับกันก็ติชมผมได้นะครับก็เป็นพระกุนะครับนาดูลนะครับคนลินพระกุน่าจะรู้นะครับมาดูกันครับมาศึกษานะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าปกหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมี2ด้านนะครับด้านนี้ก็ชัดแจ่มเลยนะครับดูนะครับเนื้อดีนี่โอ้ยเงายิบเลยครับดูครับนะเห็นไหมถ้าเห็นด้านข้างนี่โอ้โหมรกตหรือเปล่านี่เพิ่งรู้ได้นี่ว้าถั่วๆเป็นใส่กล้องมือถือผมเพิ่งรู้ว่าผมที่เก็บไว้สวยนะอันนี้มีขายต่อนะโอ้ยสมพอไอเป็นห่วงเลยนี่นอนนี่นอนกะผมเป็นคนอีสานครับเป็นคนกาฬสินธุ์นี่แหละครับอำเภอหอยเม็กนะครับตำบลกุโดนนะครับตำบลกุโดนอำเภอหอยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสวยครับสวยนะครับก็ไม่ไกลไม่ไกลกันนะครับบ้านผมบ้านเกิดผมกับสารคามนะครับเดี๋ยวมาศึกษาด้านหน้าก่อนครับแต่อีกด้านหนึ่งก่อนนะโอ้นะครับดูครับโอ้เพิ่งรู้ว่าพระตัวยิ่งสวยเอาชัดๆเลยครับนะเอาถือว่า EP นี้เป็น EP เสียนะครับก็คอมเมนต์ติชมได้นะครับแต่ผมไม่ขายโอ้เพิ่งรู้เพิ่งรู้จะของเท็จหรือของปลอมเก็บไว้ก่อนครับป้าโถโถนี่นะครับเรียกว่าพระกุนะครับคมสวยนะครับผมชอบแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะดูดูนะครับดูครับคลิปมีอาจจะนานนะครับให้ชมเนื้อไปเรื่อยนะครับผมนั่งไทยวีดีโอจนปวดขาแล้วนี่ครับผมไม่น่าละพี่ชายถึงหวงมากอย่าปล่อยให้ใครนะอย่าปล่อยให้ใครนะแหมผมเพิ่งรู้ว่ามันมีดูเองครับไม่อยากพูดไม่อยากพูดไม่อยากพูดเถอะนี่นะครับความสวยงามเป็นพุทธศิลปะนะครับพุทธศิลป์ของช่างฝีมือไทยเรานะครับดูครับนะเนื้อนี่แม่ความเก่าพี่น้องเอ้ยติชมผมได้นะของผมนี่ใช่ของแท้นะนะแต่มีเยอะนะครับพระธาตุนาดูลผมบอกไว้ก่อนเลยมีเยอะต้องศึกษาดีๆนะครับนี่ความสวยความงามนะครับอันนี้เป็นพระธาตุนาดูลนาคปกนะถ้าไม่ใช่ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนรู้นะครับว่าเป็นกุอะไรนะครับพระธาตุกุนาดูลและนาคปกนะกุนาดูลนาคปกน่าจะใช่เนาะใครรู้คอมเมนต์นะครับคลิปนี้ขอคอมเมนต์หน่อยเลยครับใครรู้ใครรู้ใครรู้เรื่องพระกูเนี่ยสวยนะผมว่าถ้าศึกษาดีๆสวยนะครับความงามของพระกูดูนี่ๆๆเนี่ยดูตรงนี้ครับดูนะครับดูนะครับความละเอียดดูโอ้ยเขียวปึ๊ดเลยเดี๋ยว EP หน้าถ้ามีโอกาสนะครับผมจะซื้อกล้องนะครับมาส่องเลยนะครับไม่ใช่กล้อง 30x นะครับแบบนี้นะไม่ใช่กล้องแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวลงทุนครับ600บาทเดี๋ยวจะซื้อมาส่องเอาเน้นๆไปเลยนะสวยครับสวยเดี๋ยวขออนุญาตหย่อนซูมนู้นนะครับแค่นี้นะครับนะครับเช่นก็ชัดแล้วเนี่ยดูอีกด้านครับพี่น้องเอ้ย
ปัดดูนะครับพี่น้องเอ้ยความงามทำให้เกากิ่งไม่ขึ้นเด้อนี่แบบนี้นี่มันก็นาคปกนะผมว่าเหมือนกันนะหรือเป็นปกใบโพนี่แหละผมดูไม่ออกถ้าใครรู้ก็แนะนำนะครับติชมผมด้วยนะครับมีหลายแบบมีหลายพิมพ์นะพักกุนาดูนนะครับพักกุนาดูนมีหลายแบบหลายพิมพ์ครับพิมพ์ของผมก็ยังไม่การันตีแท้ๆแน่นอนนะแต่ดูคร่าวๆนะน่าจะเป็นหน้าปกแหละแต่มันมีสองหน้านะครับมีสองด้านนะครับวงจรมีสองด้านของผมนะครับดูครับแม่เพิ่งรู้ว่าพระตุยิงสวยขนาดนี้ดูครับสวยนะครับสวยก็คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์และเป็นประโยชน์ก็กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะใครมีเพื่อนก็แชร์กันต่อกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบรักเรื่องพระเครื่องนะครับพระบูชาหรืออะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับพระกุนะครับพระธาตุนาดูนโดยเพียงเท่านี้สวัสดีครับ